ข้าวด้วยเอาข้าว3ด้วยครับจิ้มก่อนปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 83% ของความจุรวมกันปริมาณน้ำที่ใช้ได้ชอบพริกแบบนี้เป็นต้มเลือดหมูที่ทำน่ากินอีกร้านหนึ่งหมูบัดช่อมีกระเพาะเนาะร้านนี้เขามีเกาเหลาข้างในหมูหรือคือหัวนี่ขายดีนะครับโหทำน่ากินนะลองชิมน้ำซุปหมูน้ำซุปร้อนดีมากซุปนี่ผ่านเลยร้านนี้อยู่ที่คิวรถเก่าธนานิคมนะครับเป็นร้านที่ปากท้องได้ครับดูที่เก็บจะเก็บแล้วครับเก๋มากเลย